ส่วนหนึ่งก็คือที่ผมคิดว่าจะต้องทำก็คือเรื่องของนโยบายภาครัฐนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของ EEC นะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในบรรดากลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ย EEC เป็นเรือธงหรือเรือนำที่จะต้องพาอุตสาหกรรมของประเทศไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเราก็จะมองเห็นกันว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยสู้โดยค่าแรงราคาถูกแรงงานราคาถูกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูอย่างประเทศรอบๆข้างเนี่ยเขาก็มีค่าแรงที่ถูกกว่าเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องชิฟต์ตัวเองจากการผลิตรูปแบบปกติที่ใช้แรงงานที่ใช้ค่าแรงเยอะเนี่ยถ้าค่าแรงเราแพงกว่าเขา 2-3 เท่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยนักลงทุนเขาต้องคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าจ่ายที่เรา300บาทไปจ่ายที่ประเทศเพื่อนบ้านเรา100บาทอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยมันคือเงินของเขาที่ต้องหายไปเพราะฉะนั้นเราต้องชิฟต์ตัวเองจากอุตสาหกรรมพื้นฐานใช้แรงงานเนี่ยเราต้องสวิตช์ไปเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคให้มากขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็จะต้องไปเป็นเซอร์วิสอินดัสทรีให้มากขึ้นนะครับตัวอย่างนี้ก็มีเป็นให้เห็นอยู่แล้วนะครับในส่วนของประเทศต่างๆที่ค่าแรงเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะชิปตัวเองจากการใช้แรงงานเป็นการใช้ความคิดใช้สมองใช้เซอร์วิสอินดัสทรีมากขึ้นนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปนะครับก็ในส่วนของนโยบายภาครัฐที่จะต้องทำในพื้นที่ EC ก็คือสมาร์ทปาร์คนะครับท่าเรือมาตรพุทธเฟส3อย่างท่าเรือมาตรพุทธเฟส3เนี่ยเป็นจุดสำคัญเพราะว่ามันเป็นที่ที่แหล่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งของประเทศแล้วก็ในส่วนภาครัฐอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษรอบๆประเทศชายแดนต่างๆนะครับอันนั้นก็คือสิ่งหลักที่จะทำอีกอันหนึ่งแล้วก็มีเวลานะครับก็คือทางที่ได้พูดคุยให้นโยบายไว้เราก็จะมองเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่หลายจุดนะแล้วความเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยถูกส่งต่อไปถึงนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยเวลาจะลงทุนที่ไหนเนี่ยเขาก็จะต้องมองนะครับว่าที่ที่เขาจะไปลงทุนเนี่ยน้ำพร้อมไหมไฟพร้อมไหมเหมือนเราจะไปปลูกบ้านอ่ะใช่ครับน้ำพร้อมไหมไฟพร้อมไหมถ้าเรายังบอกอยู่ว่าที่บ้านเราเนี่ยนะสักครับหนึ่งเนี่ยหน้าไหนหน้าแล้งเนี่ยอุตสาหกรรมก็จะโดนสั่งลดการใช้น้ำไป 10% 15% อะไรอย่างเงี้ยเอกชนต่างชาติที่เขาจะเอาเงินเขามาลงเนี่ยเขาก็จะมันคุ้มไหมนะอะไรต่างๆใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมจะต้องรีบดำเนินการหาทางลดความเสี่ยงซึ่งก็มีแนวทางอยู่ฮะในพื้นที่ที่มีการใช้น้ำเยอะไฟเยอะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีว่ามันก็มีแหล่งน้ำดิบอยู่เพียงแต่เราต้องพยายามไปหาเจอแล้ว อีกทางนึงที่กนอ.อาจจะทำได้คือไปลงทุนหรือไปร่วมลงทุนในการพัฒนาให้แหล่งน้ำดิบเหล่านั้นเนี่ยเป็นแหล่งน้ำที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมได้หรือแม้แต่ในอนาคตถ้าทำได้ดีอาจจะทำไปเป็นแจกเข้าไปสู่ระบบประปาในท้องถิ่นในชุมชนอันนี้มันก็จะช่วยแก้ปัญหาภาพลักษณ์ของประเทศได้อย่างดีนะครับนักลงทุนเวลาจะพิจารณาก็บอกว่าน้ำเราไม่ขาดแล้วไฟเราดีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีกเยอะขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ